อันนี้คือท้ายตลาดนะคะท้ายตลาดที่ปากทางเข้าวัดสะเกษนะคะจะมีร้านค้าร้านขายผักขายสิ่งของตลาดเป็นตลาดเช้าแล้วก็ตลาดแรงนะคะที่เห็นอยู่นั่นคือเป็นแท้งน้ำประปาเก่านะคะนี่ค่ะตรงนี้ใครคะเนี่ยชื่อจงรัตน์พิมสอนคนวัดตาลครับวัดตาลเหรอคะเป็นครูครับสอนภาษาสอนเอกประวัติศาสตร์เขาลูกประวัติศาสตร์เหรอคะแล้วตอนนี้เป็นไงคะทำเกษียณแล้วยังคะเกษียณแล้วครับเกษียณแล้วคะเกษียณแล้วแล้วสุขภาพแข็งแรงดีเนาะดูออกกำลังกายทุกวันแล้วทำยังไงให้มีสุขภาพแข็งแรงล่ะคะก็ออกกำลังทุกวันออกกำลังทุกวันออกยังไงวิ่งหรือว่าขี่จักรยานหรือว่าทำงานช่วยภรรยาหรือทำงานบ้านด้วยอะไรโอ้เก่งจังเลยค่ะทุกอย่างทุกอย่างเลยเนาะคะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงกาเลี้ยงทุกอย่างเลี้ยงปลาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายปล่อยไม่ได้เลี้ยงอ๋อไม่แปลกใจเลยทำไมอารมณ์ดีจังคนอารมณ์ดีมักอายุยืนนะคะทีนี้จะคิดว่าจะเอากี่ปีคะคือคิดว่าจะเอากี่ปีคะเอาสักเจ็ดสิบหน่อยหน่อยเอาสักร้อยเป็นไงคะไม่ไหวพอมันไหวงอมขี้งอมเมี้ยวไม่ไหวนี่เป็นประจำไม่ไหวไม่ไหวแล้ววันนี้สายเดี๋ยวก่อนนะคะหลวงพ่อใหญ่ประวัติเป็นมายังไงคะหลวงพ่อใหญ่วัดตาลพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมหลวงพ่อนี่ไม่ค่อยรู้ต้องถามเมียพอคร่าวๆไม่เอาเป็นทางการพอคร่าวๆก็แต่ก่อนแม่เข็มทองเป็นเมียของพ่อขุนขาเมืองค่ะเนี่ยอยู่วัดตาลเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยค่ะเสร็จแล้วพ่อขุนขาเมืองนี้แกไปตั้งเมืองราชอยู่ที่บ้านหวายอยู่ที่ไหนนะคะบ้านหวายบ้านหวายแล้วอะไรต่อจากนั้นแกก็ไปยึดเมืองมาจากขอมแล้วทำไมมาอยู่วัดตาลได้ล่ะคะเป็นไงสวัสดีค่ะช่องฟรีแลนซ์ไทยการ์เด้นนะคะตอนนี้อยู่ตลาดแหลงไทยลมเด้อค่ะมื้อนี้สิมาพาไปเบิ่งเด้อค่ะว่าตลาดแหลงเพิ่นมีอันหยังขายเด้อค่ะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งนํากันเด้อค่ะตลาดลมเก่าไทยตลาดลมเก่า100ปีนะคะอยู่ได้อันนี้คือทางออกของวัดสะเกษเด้อค่ะทางเข้าก็คือทางหน้าวัดทางขวามือค่ะนี่คือทางออกทางท้ายตลาดเด้อค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าเพิ่นมีหยังขายเด้อค่ะอันนี้เบียร์อย่างคะเนี้ยเบียร์อย่างเบียร์ไหตูเนาะยี่หล่าเนาะเอออ่าต้นเท่าไหร่คะ15ค่ะอ้าวผู้ใดจะซื้อยี่หล่ามาอยู่ตรงมุมท้ายวัดสะเกษนี่เด้อค่ะทางออกเด้อค่ะต้นละ20บาทนะคะ15ค่ะแล้วมะฮุงเด้อคันเมื่อเท่าไหร่คะว่ามะฮุงนี่5บาทโดนเขาอยู่เมืองนอกนี่ซื้อหน่อยละ150นี่มีมันมีเปลือกนะคะนี่คือตลาดลมเก่าบ้านเฮาเด้อค่ะนะนั่นพ่อค้าคนกำลังอยู่ไหนนั่นเด้อค่ะนี่อันนี้คุณสี่ภรรยาเพิ่นกำลังมาผักนะคะไม่ใช่คนปอกนี่ค่ะสวัสดีค่ะแม่ค้าค่ะแม่ค้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วขายดีบ่คะก็พอขายได้ค่ะเนาะเศรษฐกิจอย่างนี้เนาะไปเรื่อยๆนะคะนี่อันนี้จะมีเด้อค่ะตลาดแหลงนี่มีที่ย่าสวัสดีค่ะแม่ค้านี่10 บาท 10 บาทนะคะตลาดลมเก่านี่ถูกเด้อค่ะมะม่วงมะคุง5บาทนี่แหละค่ะอ่านฟังขวามือก็มีร้านอย่างก็ร้านปลาหมึกเด้อค่ะไส้กรอกมีคนซีหมดแล้วนะเหลือยืมชิ้นเดียวนะคะเนี่ยนี่ร้านน้ำมื้อนี้บ่ได้ไปงานบุญงานทานเด้อค่ะมื้อนี้พาเที่ยวตลาดแหลงลมเก่าเด้อ100ปีเด้อค่ะเนี่ยมีกล้วยขายอันนี้คือเป็นกล้วยไข่เนาะกล้วยไข่จ้ะกล้วยไข่บ้านเฮาบ่ค่ะบ้านเฮาค่ะนี่45บาทพี่ขี้หนูเนาะถึงเท่าไหร่ครับพี่ขี้หนูเนี่ย20 บาทนะคะผู้ใดต้องการที่ซื้อแบบพี่ขี้หนูนี่อยู่ท้ายบัตรสเก็ตเด้อค่ะตรงมานี่ก็เห็นรถเด้อพี่ขี้หนูเด้อค่ะใน20 บาทก็แพงเด้อค่ะอันนี้เด็กอันแนวเดียวกันบ่คะนั่นเป็นน้องกะเหรี่ยง
อ้าวนี่คือพริกกะเหรี่ยงนะคะอ้าวผู้ใดบ่ซื้อบ่เคยอันนี้พริกกะเหรี่ยงเด้อค่ะอันนี้พริกขี้หนูนะคะ20บาทนะคะแม่ค้าใจดีก็อยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะแม่ค้าปลาสะบ้านเฮาว่านี่สงสัยปลาห้วยครับปลาห้วยหรือปลาสะคะปลาห้วยครับเจ้าหมดแล้วไปบ้านไปนี่ตลาดไผ่ลมเฮามีทุกอย่างเด้อโอ้อันนี้กามักพริกกองเพิ่นก็ใส่แบบนี้เด้อค่ะมักพริกกองนี่กองเท่าไหร่คะเนี่ยจานละ10บาทจ้าจานละ10บาทนะคะอ้าว10บาท10บาทเลยค่ะตลาดไทยลมนะ100ปีนะคะแล้วของถูกๆนะคะอยู่ท้ายตลาดก็มีเด้อค่ะเอาเว้าลาวนี่เนาะเว้าไทยมันบ่ถนัดเว้ามันลาวนี่นะแม่นค่ะนี่ปลาทูเด้อค่ะปลาทูแข้งเท่าไหร่20บาทนะคะของไทยลมเฮานี่ถูกเด้อค่ะ20บาท20บาทโฆษณานะคะนี่ส้มหมูก็มีนะคะร้านนี้นะคะถัดมาก็เป็นร้านผลไม้เด้อค่ะผู้ใดใส่บาทใส่6ซื้อไปกินได้ยากก็มาซื้อตรงนี้สดๆเด้อค่ะอันนี้องุ่นก็160ราคามาตรฐานเด้อค่ะในบ้านเฮาเพิ่นขายบ่แพงหรอกค่ะเนาะจ้าสวัสดีค่ะแม่ค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันได้แน่เนาะค่ะนี่มักกะทันเขาเอิ้น3รสติภาษาลาววรรณคำนะคะภาษาลาววรรณคำนะคะมักกะทันก็คือพุทธานะคะไผ่ลมเขาเอิ้นมักกะทันเด้อค่ะมักกะทันเด้อค่ะไทยจ้าสวัสดีค่ะแม่ค้าขายอะไรคะขายอะไรเอ่ยเขารักเมืองไทยจ้าโอ้คั่วๆเนี่ยเนาะเขารักเมืองไทยจ้าจ้าเขารักเมืองเขาอะไรนะเขารักเมืองไทยนี่คือเกาลักเมืองไทยนะคะถ้าคนลาวเขาเรียกมักก่อมักก่อเนาะภาษาลาววรรณคำอีกแล้วมักก่อก็คือภาษาละไฮลาวหล่มนะคะลาวหล่มค่ะแล้วก็ภาษากลางก็คือเกาลักเมืองเกาลักเนาะเกาลักเกาลักเกาลักเมืองไทยเนาะค่ะไม่แพงนะคะนี่ลิตรนี่เขาเรียกเขาลิตรครึ่งลิตรเนาะครึ่งลิตรค่ะครึ่งลิตร30บาทนะคะมาซื้อได้เลยค่ะขายจ้าขายจ้าแม่ค้าค่ะอร่อยแม่ค้าใจดีนะคะซื้อ1แถม1นะคะรับประกันความอร่อยค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะแล้วคุณยายมาขายอย่างคะขายน้ำยาล้างกับหมกนี่ค่ะหมกนี่สิค่ะโอ้แล้วคุณยายไปตรงเองที่คะเนี่ยลูกชายตรงมาให้ลูกชายหามาให้ลูกชายหามาให้สิแล้วก็คุณยายมาเป็นทุนมาขายเป็นแล้วคะแล้วก็มาขายจ้าโอ้เนาะแล้วมาขายทุกมือที่ค่ะคุณยายขายดีบ่ล่ะแล้วพอขายได้หมดทุกมือเนาะเนาะดีกว่าเฮาอยู่ซื่อๆเนาะคุณยายเนาะดีเพิ่นผักก่อนดีซื่อจ้าจ้าอันนี้มีผักกาดคุณยายเพิ่นมาขายผักเด้ออันนี้คือตลาดไทยลมนะคะ100ปีนะคะตลาดแรงเด้อค่ะเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้ผักปีกั้งเนาะดอกไม้มันเพชรบูรณ์อร่อยที่สุดอ้าวอันนี้คือดอกไม้เพชรบูรณ์บอกเพิ่นมาดอกปีกั้งมาก่อนนะคะนะนี่นี่อร่อยเนาะนี่สวยๆนะคะจ้ะโอ้ยนี่บักฟักข้าวเนาะเฮ้ยว่าหุ่นแท้กว่าเนาะพี่ฮะแท้กว่าเนาะแท้กินแกงมีคนเผ็ดอยากกินจ้ะเออเนี่ยแมนเนี่ยแกงเนี่ยแกงปลานี่ใส่น้ำไม้ส้มแล้วก็มีเห็ดพวกเห็ดพวกหน่อยนึงเนาะโอ้น้ำลายไหลมีคนแท้ได้กินพวกไอ้ซื้อหรออันนี้น้ำผึ้ง
น้ำผึ้งมาจ้ะด้านซ้ายจ้ะอ่าสวัสดีนี่อันนี้น้ำผึ้งด้านซ้ายด้วยค่ะขวดเท่าไหร่คะ220น้ำผึ้งนะคะมาจากด้านซ้ายฮะจ้ะนี่น้ำผึ้งเด้อค่ะนี่ค่ะยังรอบ่หมดเด้อค่ะนี่รอบ่หมดเด้อสวัสดีค่ะคุณยายขายอะไรคะคุณยายขายผักขายผักดีอันผักอย่างเท่านี้เด้อคุณยายเด้อผักอีหุ่มเด้อผักอีหุ่มเด้อกำเท่าไหร่คะคุณยายเด้อ10 บาทอ้าว10 บาท10 บาทเด้อมาอุดหนุนคุณยายคำแล้วเด้อค่ะมาซื้อคุณยายเด้อค่ะวางอยู่ท้ายตลาดเด้อค่ะให้ยางมาลึกๆเด้อค่ะเสร็จมักของป้าของส่วนของเพื่อของอันอย่างอยู่10 บาท 20 บาทกับมีตังค์ก็ซื้อได้เด้อค่ะคุณยายเพิ่นขายอยู่ตรงนี้เด้อค่ะมาขายทุกมื้อบ่คะคุณยายค่ะเราได้มาทุกมื้อบ่ดอกหยังหุ่มอ่ะแกได้มาเป็นบางมื้อได้มาเป็นบางมื้อเนาะอ้าวผู้ใดมาซ้ายบ่หันเด้อค่ะดอกหยังหุ่มตรงนี้เด้อค่ะเนี่ยกำละ10บาทไปแกงคุณค่ะแกงใส่ปลาย่างค่ะปลาเอ็งค่ะนี่เป็นคุณยายเพิ่นก็เนาะงานได้เลขเนาะคุณยายเนาะค่ะอ้าวถัดมานี่ก็เป็นตะไคร้เด้อค่ะเออสวัสดีค่ะคุณยายเจอกันอีกแล้วเด้อสวัสดีจ้าข้าวอันนี้10 บาท 10 บาททุกอย่าง10บาทนะคะสวนด้วยค่ะสวนปัจจัยด้วยมีดอกไม้สวยๆด้วยดอกไม้แกงอร่อยนะคุณยายนี่ยังมาท้ายตลาดได้จะไปทางตั้งแต่ทางหน้าตลาดได้ท้ายตลาดดีกว่าได้ขายเด้อค่ะเออเอิ้นมาเด้อค่ะอยู่ท้ายตลาดก็มีเด้อค่ะนี่คือท้ายตลาดเขาเอิ้นท้ายตลาดเนาะคุณยายเนาะนี่ค่ะผู้ใดมาบ่ทึกกับเบิ่งนี่ไว้เด้อค่ะท้ายสูงๆเขาเบิ่งเด้อค่ะนี่ค่ะท้ายตลาดก็คือนี่ค่ะตลาดลมสวัสดีค่ะแม่ค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าไงคะว่าไงคะไม่ว่าไงคะมาโฆษณาสินค้าตลาดไทยลมให้นะคะเป็นยังไงคะโอ้สบายดีค่ะสบายดีเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะเสียอย่างเดียวเนาะฮะเป็นทางรถนั่งเนาะเสียอย่างเดียวเสียอย่างเดียวค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะของคู่ค่อยฟังกันของคู่กันนะคะรถกับตลาดจ้าไม่มีรถก็ไม่มีตลาดนะคะค่ะค่ะเข้าใจจ้าจ้าจ้าอันนี้ขายอย่างคันเนี้ยผักบุ้งจ้าผักบุ้งเนาะแล้วก็กำเท่าไหร่คะ5 บาทห้าบาทผักบุ้ง5 บาทผักบุ้งหนีน้ำเด้อค่ะกำละ5 บาท5บาทก็มีต่าง5บาทก็ซื้อได้เด้อค่ะตลาดไทยลมบ้านเฮา100ปีนะคะเว้าหลายก็อีสั่งแล้วเนาะโอ้อีนี่เว้าหลายจังอีบ้านแล้วขอบคุณสั่งเด้อขอบคุณมีกบหนีด้วยนะคะอันหยังก็คะกบหนีค่ะกบบนเขาอันนี้กบบนเขานะคะขายยังไงคะถุงละ100ค่ะถุงละ100ค่ะนี่กบนะคะถุงละ100กบบนเขาไม่ใช่กบข้างล่างเนาะกบบนเขาแล้วมีไตขึ้นไปยืดเทิงได้ยังไงกันไหมคะอ่ะมันอยู่บนเขาค่ะมันยืดทางเขาดิโอ้เนาะถ้าข้ามมาอยู่ล่างก็บ่ได้ต้องมันอยู่บนเขาคือต้องกบบนบ้านเขาค่ะอ๋อมันขึ้นบ้านเนาะค่ะอันนี้มันอยู่บนเขาค่ะอยู่มันเขาวะอันนี้กบบนเขาเด้อกบบนเขา60,000ผู้ใดซื้ออีกเครื่องสนใจซื้อกบเข้ามาอันนี้ยายนางเป็นยายนางเฮ็ดอ้าวคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยายคุณยายอายุเท่าไหร่คะนะ66ย่าง66ดิค่ะโอ้คุณยายแล้วยังสุขภาพแข็งแรงดีกินข้าวกินน้ำแซดอยู่บ่คะจ้ะโอ้แล้วมีวิธียังไงคะคุณยายให้สุขภาพแข็งแรงมาขายของได้เนี่ยบางคนก็เฮ็ดไหนแลนวิ่งออกกำลังบ่เคยออกกำลังบ่อ้าวแล้วเฮ็ดยังไงคุณยายยังไงยายคุณยายก็บ่คือบ่กินไขมันเนี่ยเนาะคุณยายบ่ค่อยอ้วนเนาะเดี๋ยวอันหยังคะเคล็ดลับให้ฟังหน่อยเคล็ดลับอะติจ้ะแต่ก่อนนี้ซื้อมะพร้าวขายอันหยังก็คะซื้อมะพร้าวค่ะอ้าวแต่ก่อนคุณยายซื้อมะพร้าวขายนะคะจ้ะแล้วเอาไปเอามานี่ก็เลยบ่เป็นหยังจะเคลียสุขภาพเลยแข็งแรงไปออกกำลังกายกับมะพร้าวโอ้หนูก็นึกว่ามะพร้าวซอยให้แข็งแรงที่แท้คุณยายแบกมะพร้าวอย่างเงี้ยแบกมะพร้าวของแล้วทีนี้หนูอีทายปัญหากับคุณยายจังหน่อยถ้าคุณยายตอบได้นี่หนูให้ร้อยหนึ่งคุณยายมีอย่างที่เขาไซส์กันทุกมื้อเนี่ยเราซื้อยากจังทุกบ้านก็ไซส์ไซส์เอาจนละเป็นของไซส์ก็ค่ะเด็กน้อยก็ไซส์ผู้ใหญ่ก็ไซส์ผู้เฒ่าก็ไซส์หักซื้อบ่ได้จักเทื่อราคาก็บ่ถึง100หรอกราคาก็บ่ถึง100ลูก
ปูตายายพี่น้องลูกเขยผู้ใดกลับไปตลาดสูงซื้อมาให้กูเด้ซื้อให้กูเด้ซื้อให้กูเด้แต่เขาก็ลืมเนี่ยซื้อยาคุณยายแต่ทักไซจังไซจังโบเมนก๋วยจับดิโบเมนค่ะซื้อทุกบ้านเลยโบซื้อยาทุกบ้านแม้กระทั่งบ้านหนูก็ยังซื้อยาเลยมันเป็นอย่างค่ะคุณยายเป็นอย่างค่ะหนูให้คำตอบเอาหนูให้เวลาเด้อค่ะเนี่ยให้ร้อยนึงเนี่ยคุณยายตอบได้ตื่นเช้ามากระไซเมื่อแหลงกระไซผู้เฒ่ากระไซโดยหนุ่มคนสาวกระไซตะฮักเวลาแม้กระทั่งวัดวาก็ยังไซเป็นอันอย่างเป็นของไซค่ะเป็นของไซจ้าฮักซื้อยากค่ะฮักซื้อยากจ้ายังยายอีไปตลาดกะอีไปซื้อนะฮักบ่ได้ซื้อมาหรอกแล้วบ่ได้ซื้อยี่เป็นบ่ไซลูกเขยไปซื้อกับบ่ได้ซื้อไซลูกสาวไปซื้อกับไปซื้ออันอย่างจะตอบได้บ่คะจะตอบได้คำพูดไหมคะคนละทราบผมมีได้ไงบ่โทรศัพท์เจ้าบางคนก็บ่ได้ใช้ทุกมื้อเด้บ่มีบางคนก็บ่มีก็บ่ได้ใช้เด้เจ้าบ้านอย่างคุณยายเอาหนูน้ํา1 3คุณยายตอบบ่ได้1 1 2 3สิ1ก็ว่าแม่นเงินเนาะวิอ้าวเงินบางคนก็บ่ได้ใช้เด้เก็บไว้ธนาคารบ่ได้ใช้ก็มี2บ่มีดินสอดินสอก็บางคนก็บ่ได้เขียนทุกมื้อเด้ล่ะคุณยายแต่ของสิ่งนี้เขาใช้ทุกอ่ะตอบได้บ่คะผู้ใดตอบได้500นึงฮะอย่างก็ยาสีฟันบางคนก็บ่ได้แปรงเด็ดแล้วเด็กน้อยอะเอาอย่างคะได้บ่คะมี500นึงแท้นะอย่างครับคุณยายตอบได้เลย1เอาหนูให้นับ1 10ดิ1 2บ่แจง10บาทจ้ะ3 4 5 6 7 8 9 10หมดเวลาหนูเฉลยให้บ่คะไม่กวดจ่ายไม่กวดเป็นบ่10บาททั้งนั้นเป็นบ่เป็นยังบ่บ้านเฮียนเราเฮียนนี้ก็บ้านหนูก็เฮียนเราเฮียนนี้ไซอาจจะละเฮียนบ่ไซให้ไปซื้อกันยากบ่ไซลูกไซผัวไปซื้อกันยากบ่ของวัดกันยังเฮียนแม่นบ่จะว่าแท้บ่คะเฮียนแท้บ่ถึงสามารถคุณยายก็กวดแล้วดิผู้เฒ่าก็กวด